สำหรับคนที่มี Mac อยู่ในมือแล้วยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำไลฟ์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำ2โปรแกรมที่ผมเคยใช้เองทั้งคู่แล้วรู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สามารถทำไลฟ์ได้แบบง่ายๆนะครับโปรแกรมแรกก็คือ OBS OBS เป็นโปรแกรมฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่ติดโลโก้อะไรเลยนะครับเป็นโปรแกรมนึงที่ผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำไลฟ์ลองใช้โปรแกรมนี้นะครับต่อกล้องเข้าไปใน Mac แล้วลองไลฟ์ดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราชอบการทำไลฟ์มั้ยถ้าชอบเนี่ยเราค่อยไปใช้โปรแกรมที่มันเสียเงินหรือโปรแกรมที่มันเสถียรและใช้งานง่ายกว่า OBS นะครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าโปรแกรม OBS เนี่ยเป็นโปรแกรมนึงที่ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มต้น OBS ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับโปรแกรมที่2เป็นโปรแกรมที่ผมใช้เองแล้วก็ใช้มาตลอด1ปีที่ทำออนไลน์มาก็คือโปรแกรม Ecamm Live ครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมนึงที่ใช้งานง่ายนะครับเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วเลือกช่องทางการไลฟ์ได้แบบง่ายมากๆข้อเสียของ Ecamm Live ก็คือต้องเสียรายเดือนนะครับซึ่งก็ต้องพูดอย่างนี้ครับเวลาที่เราเสียรายเดือนให้เขาไปเขาก็ไปพัฒนาใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆใส่ลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานโปรแกรม Ecamm Live แบบจริงจังนะครับผมมีคอร์ส Ecamm Live Advanced ที่ผมสอนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ต่อกล้องการใช้งานโปรแกรมไปจนถึงขั้นแอดวานซ์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมย่อยจากประสบการณ์ของตัวเองในโปรแกรม Ecamm Live เนี่ยให้คุณเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคอร์สนี้นะครับทักมาได้ที่ LINE @ @onlinesecret แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ